จะเชิญทางฝ่ายเลขานะครับเป็นผู้มาเสนอสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่เปิดยุทธการมา1กุมภาพันธ์นะครับจนถึงปัจจุบันสถานการณ์เป็นจริงยังมีไฟอยู่เล็กน้อยครับทุกอำเภอเลยครับดาวเทียมที่ผ่านมายังไม่พบจุดความร้อนนะครับหนังสือภาคส่วนประชาชนและประชาชนเริ่มตระหนักถึงสภาพปัญหาหมอกควันและไฟป่าในห่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีคำสั่งขึ้นมาแล้วอยู่ในมือตะผมนี้นะครับแต่งตั้งหัวหน้าฐานปฏิบัติการทั้งหมด13ฐานนะครับครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดลำปางทางฝ่ายเลขาคือกระผมเองเนี่ยได้กำหนดชื่อรายชื่อหัวหน้าฐานลงไปในคำสั่งนั้นแล้วนะครับในขณะนี้ทางฝ่ายเลขาเนี่ยกำลังขอประสานรายชื่อกับทางฝ่ายทางหลวงที่1และฝ่ายทางหลวงที่2เพื่อขอรายชื่อของหัวหน้าหมวดการทางซึ่งมีพื้นที่ทั้งพื้นที่ในอำเภอและพื้นที่เขตติดต่อมาจำแนกเพื่อลงในคำสั่งของปี2560จะไม่ครบครับท่านครับสำหรับค่าคุณภาพอากาศนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางครับณปัจจุบันรับแจ้งเหตุไฟไหม้แล้วทางโทรศัพท์นี้นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งก่อปัญหาให้เกี่ยวกับเรื่องมลพิษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเราในการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาว่าเราเข้มแข็งมีจุดอ่อนจุดด้อยในส่วนไหนนะครับเราก็ปรับปรุงในส่วนที่เราขาดตัวบกพร่องไปนะครับหากคือกำลังความสามารถเราก็ได้รายงานให้หน่วยเหนือคือกระทรวงทรัพย์ได้รับทราบตามขั้นตอนและรับสอนไม่มีไฟไม่มีแม้แต่ควันแต่ว่าที่หน้ามันรายงานว่าเกิดจุดความร้อนขึ้นตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจุดความร้อนเกิดจากไฟหรือเกิดจากอะไรนะครับแล้วเป็นจุดปัจจุบันหรือเปล่าอย่างเช่นไหลทางที่เป็นหินค่ะร้อนจากความร้อนพยายามดาวเทียมที่รับภาพเกิดจุดความร้อนขึ้นนะคะแต่การสะท้อนของบริเวณพื้นผิวโลกที่สะสมความร้อนเนี่ยก็ทำให้เกิดจุดฮอตสปอตเทียมขึ้นได้เพราะฉะนั้นค่าความระเริ่มนะครับโดยแถลงโดยพอของกิตตานะที่ประชุมหมอกควันแห่งชาตินะท่านก็นำเรียนว่าก็ความคาดเชื่อมั่นอยู่ 60-80% ในการขอกำลังนะครับขอไปที่มณฑลคือผมให้เบอร์ของนะครับมาประจำที่อุรุกวัย1นายนะครับการที่เจ้าขอกำลังสามารถขอผ่านกับสหที่ประจำวอลุ่มก็ได้หรือจะขอตรงกับผมก็ได้ครับแล้วผมจะได้ไปบริหารกำลังคนนะครับพร้อมท่านมาไหมคนนี้ท่านมาไม่ได้แต่มาใช่ไหมครับก็เป็นบริการผมก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่ทำมาที่ทำงานเป็นท่านผู้ว่าจังหวัดสวัสดิ์ภูมิสวัสดิ์พี่จังหวัดน่านท่านก็รายงานพื้นที่บางเสี่ยงมาบางหน่วยงานก็รายงานจุดเพราะสปอร์ตเข้ามาบางหน่วยงานก็รายงานสภาพคุณอากาศคุณภาพของอากาศเข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะให้ศูนย์วันรุ่งเป็นผู้รายงานเพราะนั้นก็จะมี